สานิเล่าความรักที่ฝังใจวิวาล่มเพราะความจนปลดล็อกวันที่เขาลงรูปลูกจนวันนี้ก็ไม่เคยลืมเขาเลยการเสียสละให้คนที่เรารักไปมีความสุขมันมีจริงๆวันที่เราหมดคำถามคือวันที่เขาลงรูปลูกสานิเล่าความรักที่ฝังใจวิวาล่มเพราะความจนสานินิภาพรเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทที่มีแพทณปภาเป็นพิธีกรเรื่องราวความรักตอนนั้นคบกับผู้หญิงเราก็เป็นคนเจ้าชู้ชอบคุยเยอะแต่ไม่ได้คบนะจากนั้นเรามีแฟนผู้ชายอยู่ด้วยนะตัวแม่จะแคร์เพื่อผู้ชายอายุห่างจากเรา11ปีต่างคนต่างมีโลกของกันตอนนั้นเราอยู่หมู่4เจอกันจากที่ออกกำลังกายเตะบอลว่ายน้ำมันทำให้หุ่นเราโตกว่าวัยเขาคิดว่าเราเรียนอยู่มหาลัยปี1คบมาได้6ปีถือเป็นความรักที่ฝังใจเพราะเราโตเพราะเขาอิทธิพลในชีวิตเราคือเขาและความชอบของเราแทบทั้งหมดระหว่างทางเขาก็รู้ว่าเรามีแฟนเป็นผู้หญิงคนที่โตกว่าไม่โง่แต่เขาไม่ถือด้วยความที่เราเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่แฟนผู้หญิงไม่รู้ว่าเรามีแฟนเป็นผู้ชายเชื่อว่าถ้ามันรู้ก็อาจจะฉีเอ็กหาเอ็กเหมือนกันนะซานีหล่าว่าคบกับผู้ชายคนนี้6ปีไม่เคยมีอะไรกันเลยแปลว่าเขารักเราจริงๆมันจึงเป็นความรักที่ฝังใจคือวัยเขาเป็นวัยที่ควรจะได้มีเพศสัมพันธ์แต่ความเด็กของเราก็ยกมือขอเขาว่าพี่ไม่เอานะแล้วเขาหยุดเลยแต่หลังจากวันนั้นเขาบอกเราว่าจะรอถึงวันแต่งงานเราก็คิดเลยคนนี้คือคนที่ใช่แต่สิ่งที่ทำให้เราเลิกกันมันมาจากปมเรื่องแต่งงานเขาแพลนชีวิตว่าจะแต่งงานตอน34ถึง35ซึ่งถ้าเป็นเราก็จะอายุประมาณ24ถึง25เพราะอยากมีลูกเป็นช่วงวัยที่ลูกจะฉลาดแข็งแรงแต่ครอบครัวเราจนมากเลยนะซึ่งเขาก็ไม่ถือเขาสามารถเลี้ยงดูเราและครอบครัวได้แต่นิสัยเราคือไม่อยากไปพึ่งพาเขาเราก็คิดว่าเราต้องมีก่อนดีกว่าเขาพูดเรื่องแต่งงานเรื่อยๆเลยมันเป็นความกดดันโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาพูดกับเราว่าหนูเรียนจบแล้วก็มาอยู่หาดใหญ่เลยนะเราก็พูดสวนเลยที่เราเลิกกันเถอะแล้วเขาก็พูดว่าคิดมาดีแล้วใช่ไหมเราก็บอกอืมแล้วเขาก็กดวางสายไปเลยผ่านไปสองเดือนน้องชายเขาโทรมาบอกว่าพี่เขาอยู่ไม่ได้นะเราก็ตอบกลับไปว่าพี่เขาจะอยู่ได้พอวางสายเป็นเราที่ร้องไห้หนักมากก็เลยทำให้รู้ว่าเรายังรักเขาอยู่แต่ก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกดีที่สุดแล้วเพราะถ้าเรายังฝืนอยู่กันแบบนี้จนเราอายุ30ปียังไม่แต่งงานเขาก็คงจะแก่ตายแล้วการเสียสละให้คนที่เรารักไปมีความสุขมันมีจริงๆและจนวันนี้ก็ไม่เคยลืมเขาเลยเขาคือพี่ที่ดีของเราวันที่เราหมดคำถามทุกอย่างและมีความสุขมากคือวันที่เขาลงรูปลูกมินดาโยนให้ออฟสุพนัทตอบสถานะแฟนหรือพี่น้องเปรยสแตนบายรอฝ่ายชายเอ่ยปากนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินที่เคยมีข่าวว่าเป็นสาวคนที่เป็นรอยยิ้มใหม่ให้กับออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจจนทำให้อดีตแฟนสาวอย่างธัญญาอาสยามตัดความสัมพันธ์กับหนุ่มออฟแบบเด็ดขาดล่าสุดหลังวาเลนไทน์ไม่กี่วันหนุ่มออฟก็หอบดอกไม้ช่อโตพร้อมกำไลทองคำไปมอบให้กับสาวมินดางานนี้หลายคนมองว่าคู่นี้เปิดตัวว่าคบกันอย่างเป็นทางการแล้วแต่เมื่อสอบถามถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้สาวมินดาบอกว่ายังไม่ได้คบแต่พร้อมสแตนบายรอถ้าฝ่ายชายเอ่ยปากถามถึงช่อดอกไม้ที่ออฟให้หมายความว่าอย่างไรจริงๆมีการนัดกันไปทานข้าวในแก๊งเพื่อนตัวมินเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าพี่เขาจะให้อะไรแบบนี้ถือเป็นการเปิดตัวไหม
ไม่ได้เปิดตัวค่ะแต่แค่เปิดใจพร้อมกับเปิดซิงเกิลแรกในชีวิตไปในตัวเลยค่ะคือหนูกับพี่ออฟเรายังไม่ได้คบกันจะเรียกว่าเปิดตัวแบบนี้ก็ไม่ได้เรานัดกันไปทานข้าวปกติไม่คิดด้วยว่าพี่เขาจะมีช่อดอกไม้มาให้ด้วยถามเขาไหมว่าดอกไม้นี้ให้เนื่องในฐานะอะไรเขาก็บอกว่าย้อนหลังวันวาเลนไทน์ส่วนกำไรหนูก็ถามเขาว่าให้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าให้จริงๆเรียกว่าเป็นการโปรโมทเพลงไปในตัวได้ไหมเรื่องมอบดอกไม้ตัวหนูเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราแค่นัดกันมาทานข้าวแต่ตอนนั้นได้ถ่ายคลิปไว้ก็เลยเอาไปลงพร้อมกับเพลงใน TikTok เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยใส่เข้าไปใน MV เพราะดูมันเข้ากับเพลงของเราดีคิดว่าเขาจีบไหมตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบแต่ว่ามาช่วงพักหลัง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการคุยกันมากขึ้นเขามีหยอดมากขึ้นและชวนไปทานข้าวกับครอบครัวตรงนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะจีบแต่หนูไม่อยากฟันธงว่าจีบหรือเปล่าต้องถามพี่ออฟเขาเองเพราะหนูก็ถามว่าจีบหรือเปล่าเขาบอกว่าจีบไม่เป็นเปิดใจแล้วตอนนี้หนูคุยกับพี่ออฟแทบทุกวันพี่ออฟเป็นคนที่คุยมากที่สุดนะตอนนี้แล้วเห็นดราม่าว่าเป็นมือที่3เห็นค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าในสิ่งที่เขาพิมพ์ในสิ่งที่เขาด่ามันไม่ได้เป็นความจริงถ้าสมมุติว่าหนูไปแย่งเขามาหรือว่าเป็นมือที่3จริงๆหนูต้องรู้สึกแต่นี่หนูไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะหนูไม่ได้ไปแย่งเขามาคำว่ามือที่3หนูต้องไปคุยกับเขาตอนที่เขาคบกันแต่ตอนที่เขาคบกันหนูไม่เคยเข้าไปยุ่งหนูคุยหลังจากที่เขาเลิกกันแล้วนะคะสถานะเรียกว่าอะไรหนูไม่รู้อันนี้ต้องไปถามพี่ออฟหนูไม่รู้ว่าพี่ออฟจะจีบไหมหรือจะคบไหมหรือจะยังไงแล้วแต่พี่ออฟเลยส่วนตัวหนูก็สแตนบายรอค่ะหัวเราะดราม่ามันทำให้เราไม่กล้าเดินหน้าความสัมพันธ์ไหมไม่ค่ะเพราะถ้ามินเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเขาด่าจริงๆมินก็จะรู้สึกเสียใจบ้างแต่พอเรามามองจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยต่อให้วันนี้มินกับพี่ออฟจะคบหรือคุยกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็หลายเดือนแล้วต่างคนต่างก็จะต้องงูปอนได้แล้วออฟเป็นสายเปไหมหนูเพิ่งเคยเห็นเขาให้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นพี่น้องกันเที่ยวกันในกลุ่มเพื่อนเวลาไปทานข้าวก็จะแชร์กันแต่มื้อนั้นเขาบอกเขาเลี้ยงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าหรือเขาจะจีบเราถูกใจออฟตรงไหนหนูไม่ได้ชอบอะไรในตัวพี่ออฟมากแต่ชอบที่ครอบครัวเขาอบอุ่นเขาเปิดรับเขาชวนเราไปทานข้าวและหนูก็รู้สึกว่าพี่ออฟเขาเชื่อครอบครัวเขาฟังครอบครัวเขาดูเป็นคนรักครอบครัวเราก็เลยมองว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดีและน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวหลังจากที่เขาโสดดูออฟแพรวๆขึ้นเรากังวลไหมไม่ค่ะเพราะเขาก็ชอบหวานเสน่ห์กับทุกคนอยู่แล้วเขาชอบคุยแบบนี้อยู่แล้วอีกอย่างเรากับพี่ออฟยังไม่ได้คบกันด้วยสถานะเดิมค่ะเป็นพี่น้องกันแต่ยอมรับว่าคุยกันมากขึ้นหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าออฟเริ่มเปิดตัวเพราะทางธัญญาก็เปิดตัวแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่าทำเพราะประชดอีกฝั่งอันนี้หนูไม่รู้ต้องไปถามพี่ออฟดูเพราะหนูไม่รู้จริงๆวันนั้นแค่ชวนกันไปทานข้าวและหนูเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์คนก็จะโยงถึงคนรักเก่าๆทั้งฝั่งเราและฝั่งเขายังไม่ได้อ่านเลยค่ะแต่อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ควรที่จะจบได้แล้วเราควรโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าค่ะออฟรู้ไหมว่าวันนี้เราจะโดนสัมภาษณ์รู้ค่ะเขาบอกพูดดีๆนะพี่เสียวหัวเราะ